้านายคุณจะไม่ฆ่าฉันตายใช่ไหมถ้าคุณรอดนายของคุณมาได้คุณก็ไม่น่าตายที่นี่หรอกครับเข้ามาเธอเป็นลูกน้องคนโปรดของคุณทอแสงใช่ไหมลูกน้องคนโปรดเหรอคะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณทอแสงก็ไม่เคยบอกฉันสักคำว่าฉันเป็นคนโปรดของเธอเธอมาคบกับลูกชายของฉันเพราะอะไรขอโทษนะที่ต้องถามตรงๆเพราะฉันไม่ใช่คนอ้อมค้อมคุณธงเป็นคนดีค่ะไอ้ธงเนี่ยนะเป็นคนดีเธออยากจะให้ฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะฉันคิดแบบนั้นจริงๆนะคะคุณธงเขาไม่เคยสนใจว่าฉันจะเป็นใครมาจากไหนนามสกุลอะไรเขามองฉันอย่างที่ฉันเป็นจริงๆแล้วก็ไม่เคยดูถูกว่าฉันจะเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครเอาเหมือนที่ฉันโดนมาโดยตลอดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับฉันเธออยากจะให้ฉันเชื่อว่าที่เธอมาสนใจลูกชายฉันเนี่ยไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะว่ามันเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอคุณไม่เชื่อว่าลูกชายคุณเป็นคนดีเหรอคะดีสำหรับเธอกับดีสำหรับฉันเนี่ยมันคงจะต่างกันเกินไปละมั้งคุณไม่อยากให้ฉันคบกับคุณธงใช่ไหมคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นฉันก็พอจะดูออกนะคะฉันไม่ใช่คนจู้จี้จุกจิกอะไรแบบนั้นหรอกนะเพราะฉันก็พอจะรู้ว่าเจ้าธงมันเป็นคนยังไงแต่สิ่งที่ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ก็คือสมบัติทุกชิ้นในบ้านหลังนี้เป็นชื่อฉันไม่มีอะไรที่เป็นของไอ้ธงมันเลยแม้แต่รถที่มันขับอยู่ทุกวันนี้ก็ตามถ้าเธอคบกับลูกชายฉันเพราะว่ามันเป็นคนดีอย่างที่เธอว่าจริงๆเนี่ยฉันก็สบายใจแต่ถ้าเธอหวังอย่างอื่นเธอก็คงต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆยิ่งถ้าคิดจะเดินทางลัดแบบนี้ค่ะฉันก็อยากจะบอกให้เธอรู้แค่นี้